สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Net Channel สวัสดีน้องก็มาอยู่เกม7มาเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาเล่น PVP ในโหมดชั้นสูงนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เนี่ยก็นี่เลยเพื่อนๆจะเป็นทีม7บาครับจะมีเมลิวดัสเฟส2024นะครับบันแสงแล้วก็เมอร์ลินสีเขียวนะครับและเพื่อนๆลองสังเกตดูครับทั้ง3ตัวของผมตอนนี้เนี่ยปลุกพลังแท้จริงหมดแล้วนะแล้วตัวสุดท้ายครับผมต้องหาตัวละครแก๊ง7บาทนะครับที่สามารถซับตำแหน่ง4ได้นะครับซึ่งจากที่ผมไปไล่ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวที่สามารถซับตำแหน่ง4ได้ของทีม7บาทเนี่ยมันจะมีบันแล็กนาล็อกอยู่นะครับแต่ว่าเราใช้บันแสงไปแล้วเพราะฉะนั้นบันแล็กเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ได้นะผมก็เลยเลือกเป็นราชาพูดคิงสีแดงมาครับด้วยเอกลักษณ์ความโกรธของศาสตราเทพนะครับจะสามารถลดอัตราจอกเกาะของศัตรูทั้งหมดใน PVP ให้เหลือครึ่งหนึ่งของค่าปัจจุบันได้นะครับพูดง่ายๆคิงตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยทำให้ทีมของเราถึกขึ้นนะโอเคอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมอัพสดๆร้อนๆเลยเพื่อนๆยังไม่ได้ปลดเลเวลเลยนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอปลดก่อนตันไหมเอาไม่ตันโอเคใส่บิ๊กหน่อยครับโอเคเรียบร้อยนะครับเพอร์เฟกต์ 200%ส่วนการ์ดอาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้นะครับจะใช้เป็นเซตของ7บาทเลยเพื่อนๆเพิ่มแสตพื้นฐานอสุรินุพ้องที่มีอัตราลักษณ์7บาท 5% และเพิ่มเดเมจที่สร้าง 10% เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟนะครับแน่นอนว่าอาหารที่กินเนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะเพราะว่าทีมเราเนี่ยต้องการเปิดก่อนครับซึ่งคอนเซ็ปต์เรากะจะยื้อเกมนะครับผมจะทำทีมให้ถึกที่สุดเพื่อนๆแล้วก็เคาน์เตอร์ศัตรูสวนไปเวลาที่ดัตเนี่ยเขาปลดโหมดนะเพราะแต่ละตัวที่เอามานะครับอย่างเช่นบันเนี่ยจะมีเอกลักษณ์อาณาเขตขโมยอยู่นะครับโดยในอาณาเขตขโมยนี้นะครับสามารถเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของพวกพองที่กำหนด 5% ต่อพวกพองที่กำหนดที่เข้าร่วมต่อสู้1คนได้นะครับโดยพวกพองที่กำหนดเนี่ยก็คือแก๊ง7บาทเผ่าพูดกับเผ่ามนุษย์นะสำหรับอาณาเขตขโมยนะครับจะช่วยลดดาเมจที่พวกพองได้รับถึง 20% ส่วนตัวบันเองเนี่ยจะสามารถลดเพิ่มเติมอีก 20% รวมแล้วเป็น 40% เลยนะครับและอีก1ตัวครับก็คือนักเวทไลคีจำกัดเมอร์ลินครับสำหรับเมอร์ลินตัวนี้นะครับหลังจากที่ปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์แล้วนะบอกเลยว่าเป็นตัวซับที่โหดมากๆเพื่อนๆเพราะจะสามารถลดดาเมจที่อสุรินุพ้องได้รับ 3% ต่อเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดบนตัวศัตรูทั้งหมด1อันสูงสุด 30% เลยนะครับและกรณีที่อสุรินุพ้องรวมถึงช่องซับทั้งหมดเป็นอสุริน7บาทนะครับยังสามารถช่วยเพิ่มแสตพื้นฐานของอสุรินุพ้องที่เข้าร่วมต่อสู้ได้อีก 15% ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทีมที่ผมจัดในวันนี้เนี่ยค่อนข้างถึกพอสมควรนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถึกสมกับที่ผมตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับและสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันครีนะครับเกือบทุกตัวเลยนะนี่ครับแต่ว่าของเมลินไม่ใช่มั้งของเมลินรู้สึกว่าเป็นเลือดป้องกันปกตินะครับยังไม่ได้ทำป้องกันครีให้นะสำหรับตัวซับแต่ละตัวนะครับดัตผมเนี่ยเน้นเดาเมจเพื่อนๆก็ใช้เป็นซาริเอลนะครับแล้วก็พี่บันใช้เป็นทามิเอลแดงครับส่วนเมลินเนี่ยเสริมความถึกด้วยลุงเทียนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีนี้กันเลยครับ3 2 1ไปครับโอเคครับมารอบนี้เรามาเจอทีมคอมนางฟ้านะครับเอาจริงคอมนางฟ้านี่บอกตรงนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ามันถึกมากๆเลยคอมนางฟ้าอ่ะก็มาเดี๋ยวผมใช้เหมือนเดิมนะครับไปคอมโบ3ใบ AOE นะครับแต่ตาหน้าเนี่ยต้องดูนิดนึงว่าการพิดัดมันจะขึ้นมือเราเพิ่มหรือเปล่านะก็ถ้าขึ้นมือเราเพิ่มเนี่ยก็คือเพอร์เฟคครับโอเคต่อไปได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยครับขึ้นแบบนี้นะครับตาหน้าผมเบิร์ดเขาได้เลยนะโอ้โหดูทีมคอมลังฟ้านะครับล้างกันง่ายๆแบบนี้เลยโอเคหดมาพี่บันแสง5ครับ ไม่ตายนะครับมาเดี๋ยวผมว่าผมเก็บมาเอลก่อนดีกว่าน่าจะเก็บได้นะก็เดี๋ยวขอดูสแตทดัตหน่อยโอ้25,000นะครับดูเลือดโอ้โห500,000เอาจริงเยอะนะมาครับเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ได้ดิโอ้โหเขาไม่ได้สาดดีบัฟไวนะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมแบบนี้ไปละกันจริงๆเก็บไม้ตายเลยก็ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรหวดไปครับแปะไปเรื่อย
คปลดโหมดแล้วนะครับโหถ้าปลดโหมดแบบนี้คือเราบางมากนะจริงๆผมอาจจะควรใช้เมอร์ลินเบิ้ล2ใบอาจจะดีกว่านะครับล้างอีกแล้วช่วยสาดดีบัฟมาทีได้โปรดเออดีบัฟนี่แหละที่รออยู่โอ้โหเขาเล่นดับบันมาก็เดี๋ยวผมใช้เมอร์ลินนะครับแล้วก็หวดมาเอลไว้ก่อนหนึ่งใบแล้วก็พี่บันโอเคแปะดีบัฟไว้ก่อนครับดีบัฟมันช่วยเพิ่มสแตทให้เรานะเรียบร้อยโอเค 500,000 การันตีตายแน่นอนตายไหมโอเคอ่ะโอเคอย่างน้อยก็รีเซ็ตนิดนึงนะครับแต่ว่าอันติเขามาอยู่นะอันติไม่รีเซ็ตนะครับไหวไหมนี่แต่เราถึกอยู่นะผมว่าอาจจะไม่ตายเป็นเพื่อนแล้วตาหน้าเนี่ยก็ปลดโหมดพอดีนะครับตายปะโอเคไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายพี่บันทนมือทนเท้าโคตรมาครับเรียบร้อยนะครับปลดโหมดนะไปเลยครับลูกพี่ดัดบอกเลยว่าออินช็อตนี้ไปครับสี่ล้านเก้าโอเคเรียบร้อยโอเคครับมาเรามาเจอทีม7บาทนะครับโอ้โหคล้ายกับเราอยู่นะแต่เขาเนี้ยเป็น DNA เป็นเพื่อนส่วนเราเป็นเมอร์ลินนะครับนั่นหมายความว่าทีมเขาต้องถึกพอตัวเหมือนกันก็มาเดี๋ยวผมใช้เมอร์ลินนะครับดัดแล้วก็เมอร์ลินไปหมดไปเลยครับไม่ต้องกักเยอะโอเคแรงอยู่นะแรงอยู่นะทำมันเล่นโอเคครับของการพี่ดันหน่อยโอ้โหการพี่ดันเอาจริงคือผมอยากได้การแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการไอ้นี่นะหาเดี๋ยวนี้ตั้งทอนนะครับเอ้ยเรามีปลดตั้งท่าป่ะหดมาหดมาไม่ตายไม่ตายบอกเลยเราถึกครับเราถึกโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมนี่ก่อนนะครับแล้วก็พี่ดัดตายไหมลองดูหรือจริงผมควรตกบันกันเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับมาปลดโหมดโอเคเรียบร้อยไปแล้วครับพี่ดัดตัวสุดท้ายข้างหลังเขาเป็นเมอร์ลินครับแบบนี้ดีเราปลดดีบัฟนะครับเราก็ปลดโหมดได้อีกนะมาบันเขาก็ยังคงอยู่กับเมอร์ลินผมนะโอเคปลดโมแล้วครับเอ้ยแต่นี้ทับซ้อนไม่ถึงว่ะพี่บันเขามีอันตินะโหอันนี้อาจจะหยาบได้เพื่อนเป็นสตันมาเอ้ยการสตันอย่างนี้ก็สวยสิครับไปอ่ะไปครับน่าจะตายผมว่าเอาจริงเบอร์ลินโกงมากโอ้โหไม่ตายไม่เป็นไรพี่บันติดตังไปแล้วครับเรียบร้อยดีอันเน่มาเหลือบันตัวเดียวกับเมอร์ลินก็ไปครับปิดเกมเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยว
ือคนเดิมเลยครับมาโอ้โหนี่เขามีโอกาสแก้ตัวแล้วเนี่ยไปเราก็สูตรเดิมครับรอลุ้นการ์ดมือ2นะครับโอเคโหแรงมากนะแรงมากเอาจริงเดียเน่เนี่ยติดไอ้นี่ด้วยนะหินมันเวือดตาหน้าคือซันได้นะครับต่อให้เขาตั้งท่ามานะโอเคสวยนะครับมีเมอร์ลินมีดัตครบบอกเลยมือนี้ครบมากจริงๆเออหวดมาบันผมถึงกว่าเมอร์ลินนะบันผมถึงกว่าเมอร์ลินโอเคเขาหวดเลยครับเขาไม่รอแล้วรอบนี้มาครับงานก็สวยไปผมเมอร์ลินก่อนนะครับ1ใบแล้วก็เดี๋ยวใช้ดัด1ใบแล้วก็ดัดต่อยเลยครับเก็บดัดนะจัดไปลาก่อนเรียบร้อยโอ้โหโคตรจะแรงโคตรจะถึกโอเคศัตรูยอมครับมาครับตาสุดท้ายนะครับเราไปเจอคอมราชาเทพสูตรนะครับโอ้โหนี่มัน2ราชาเลยนะก็มาเดี๋ยวผมใช้เป็นเมอร์ลินก่อนเพื่อนๆ2ใบเลยครับไม่2ดี3เลยครับไปแปะไปแปะเลยครับบอกเลยตาหน้ารู้กันเฮ้ยเก็บได้ปะเนี่ยถ้าไม่โดนระงับเอฟเฟกต์ผมว่าได้อยู่นะจริงๆโอเคศัตรูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP วันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีม7บาปยุคใหม่นะครับนำทัพโดยราชาเทพสูตรเมริโอดัส2024นะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยถ้าปั้นสุดแล้วเนี่ยมันถึงจริงๆที่สำคัญเดเมจเนี่ยก็เรียกได้ว่าจัดจ้านนะครับอีกทั้งยังสามารถเคาน์เตอร์ทีมที่มีความสามารถตั้งท่าได้แบบสบายๆด้วยนะและถ้าเพื่อนๆดูดีเนี่ยยังสามารถลุ้นสตันฟรีๆนะครับจากเอกลักษณ์ของเมอร์ลินได้อีกต่อนึงด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลองทีม7บาปแบบอื่นกันบ้างนะครับเพราะตัวละครที่น่าสนใจเหล่า7บาปเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องดีเอ็นเอเฟนะครับหรือว่าราชาผู้ทะเลควินนะครับก็สามารถเอามาคอมโบกับดัตตัวใหม่นี้ได้เป็นอย่างดีนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ที่นี่แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ